เราพบว่ามีพฤติกรรมที่น่าสงสัยก็คือเป็นการกระทำที่ตั้งใจที่จะแอทแท็กภาษาเทคนิคเขาจะเรียกว่าใช้บอทเน็ตนะคะอธิบายเป็นภาษาง่ายๆก็คือเป็นการที่ใครสักคนหนึ่งหรือว่ากลุ่มคนเนี่ยพยายามเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ตามบ้านของคนทั่วไปแล้วก็ไปดึงข้อมูลซึ่งแพทเทิร์นเนี้ยเป็นแพทเทิร์นที่ทางวิศวกรตรวจพบเจอว่ามีความผิดปกติแล้วก็ยังมีแพทเทิร์นอื่นๆอีกอย่างเช่นมีการลงชื่อที่มาจาก IP address เดียวกัน